สวัสดีปีใหม่ใจผ่องแผ้วปีเก่าผ่านไปแล้วไม่กลับหลังจงตั้งใจอ้างพระใจสรนังเอามาตั้งไว้ในใจได้คุ้มครองให้พวกเราเหล่าพุทธบริษัทได้เป็นสุขสมนัสกันทั้งผองที่โกรธกันพลันกลับใจได้ปรองดองที่รักกันยิ่งประคองความไมตรีให้โลกแผ่กว้างทางเมตตาเป็นมนุษย์ทั่วโลกาเป็นสุขสีเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายภัยไม่มีสวัสดีปีใหม่สุขทุกท่านเทอญขอเจริญพรธรรมัสจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้ธรรมัสสวัสดียามเช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่สดใสตรงกับวันอังคารที่24เดือนธันวาคมประจำปีพุทธศักราช2562ปีกุลเดือนอ้ายนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่ารายการธรรมะยามเช้านะครับฝากความคิดถึงมายังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทาง Facebook Live ทาง LINE ทาง YouTube นะครับก็ขอเรียนว่าสำหรับท่านที่เข้าไปชมใน YouTube นะครับช่วยกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับตัวอักษรสีแดงเขียนคำว่าติดตามอยู่ตรงกลางๆนะครับโทรศัพท์ของท่านช่วยกดติดตามให้ด้วยตอนนี้มีผู้ติดตามประมาณ500กว่าคนนะครับก็ถือว่าเป็นมาลัยสวรรค์เป็นน้ำใจที่ท่านหยิบยื่นให้นะครับขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้มายังสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะเนื่องในโอกาสเมอรี่คริสต์มาสที่กำลังจะถึงในวันที่25ธันวาคมนี้นะครับก็ขออำนวยอวยพรนะครับให้กับรองศาสตราจารย์ดร.ประสานธรรมอุปกรณ์และก็รองศาสตราจารย์เรวดีธรรมอุปกรณ์ลูกๆนะครับน้องบีมน้องโบนะครับคุณแอ๋วและก็หลานๆทุกคนด้วยนะครับมีความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปนะครับด้วยความรักความเคารพความคิดถึงครับและก็ขอฝากความคิดถึงมายังรองศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้วคุณยุวดีเกิดแก้วน้องกตัญญูเกิดแก้วและก็ลูกๆหลานๆทุกคนด้วยนะครับและก็ท่านโชคดีศรีพัฒน์ท่านนาวาอากาศเอกพิเศษนิยมมีชัยนาวาโทวิชิตชูเมืองท่านเสริมสวยชุมทองเสริมสวยมีทองนะครับคุณนุวงหนูเกื้อคุณวิเชียนมีแก้วนะครับแล้วก็คุณเนียนพรคุณมนูนมีแก้วทุกท่านเลยครับทุกท่านด้วยความรักความเคารพคิดถึงทุกท่านนะครับพี่เสริมมีชัยด้วยนะครับก็ขออภัยสำหรับเอ่ยนามได้ไม่หมดนะครับชมรมกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์โดยเฉพาะกลุ่มไลน์ไลน์กลุ่มชมรมชาวอำเภอวัดไซที่อยู่กรุงเทพมหานครและชมรมคนรักใต้ร่มไทรนะครับยังมีความรักความผูกพันกันอยู่นะครับก็ขอฝากความคิดถึงด้วยความปรารถนาดีนะครับในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถ้าท่านไม่รู้จะไปฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไหนก็ขอเรียนนะครับที่หลาดริมคลองหัวไซที่นี่หัวไซที่นี่หลาดริมคลองหัวไซวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมนี้นะครับวันอาทิตย์ที่29พบและชมกับดนตรีมากมายไม่ว่าจะเป็นนักร้องนะครับโรงเรียนหัวไซเรือนประชาบาลโรงเรียนหัวไซบำรุงราษฎร์โรงเรียนบ้านหน้าสาลิเกฮูลูนะครับแล้วก็ฟอกซองคุณดอนและที่ขับพริบตาไม่ได้นักร้องนะครับอูดดี้นะครับดีเจจัดรายการชิคโกยามบ่ายนะครับของคลื่นในเป็น103เมกะเฮิรตซ์ที่เกาะเพชรนะครับดีเจวูดดี้วูดดี้เนวานายนะครับพบกันแน่นอนกับหลาดริมคลองหัวไซวันอาทิตย์ที่29นี้นะครับโกจุกน้ำเต้าหู้ใบเตยนะครับประธานหลาดริมคลองหัวไซนะครับนอกจากนั้นก็พบกับอารยธรรมสายน้ำสินค้าโอท็อปของดีเมืองหัวไซมากมายทีเดียวนะครับอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองนะครับในนามท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภกุลในนามทีมงานผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลหัวไซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรตินะครับลูกหลานพี่น้องชาวอำเภอหัวไซและใกล้เคียงที่เดินทางมาเที่ยวหลาดริมคลองหัวไซในวันอาทิตย์ที่29ที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ7วันอันตราย7วันอันตรายเริ่มจากวันที่27ธันวาคมนี้ไปสิ้นสุดวันที่2มกราคมปีพุทธศักราช2563นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับด้วยความปรารถนาดีของดีเจวิเชียรด้วงพริ้มดีเจหมาชนคนต้นน้ำดีเจหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับขับรถด้วยความปลอดภัยไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทโดยเฉพาะเด็กเยาวชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนนะครับขับจักรยานต้องสวมหมวกกันน็อกนิรภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็ขอสวนสิทธิ์ไม่ขอแชมป์อำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ขอแชมป์7วันอันตรายนะครับและก็ขออวยพรพี่น้องชาวอำเภอวัดไซและจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดถึงพี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยครับเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยทุกท่านนะครับก็ขอให้สถิติอันตรายนะครับลดลงจากปีที่แล้วนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับโดยเฉพาะจุดให้บริการของเทศบาลตำบลหัวไซได้ตั้ง
ต็นท์จุดให้บริการนะครับสำหรับลูกหลานพี่น้องชาวอำเภอวังไสและท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับตั้งเต็นท์ไว้บริการที่หน้าธนาคารกรุงเทพนะครับของเทศบาลตำบลหัวไสนะครับท่านที่เคารพทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอความเป็นสิริมงคลมาอย่างทุกท่านนะครับคิดดีทำดีปฏิบัติดีก็ขอให้ทุกท่านพบกับสิ่งดีๆนะครับแล้วก็วันที่1มกราคมนะครับเริ่มต้นปีปฏิทินปีพุทธศักราชใหม่นะครับเชิญชวนมวลหมาประชาชนทุกท่านนะครับพี่น้องชาวไทยพุทธนะครับที่จะทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับวันที่1มกราคม 6:00 น.หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไสอำเภอหัวไสนะครับวันที่1มกราคม 6:00 น.พบกันที่หน้าเทศบาลตำบลหัวไสนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพื่อขอความเป็นสิริมงคลขอพรจากพระคุณเจ้าในการดำเนินชีวิตที่เริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นชีวิตใหม่นะครับต้องดีกว่าที่ผ่านมานะครับขอให้ทุกท่านได้สร้างสมทรัพย์ภายในทรัพย์แห่งคุณามความดีซึ่งในทางพระพุทธศาสนาแล้วเรียกว่าอริยทรัพย์7ประการก็คือมีตัวศรัทธามีตัวศีลตัวอิริโอตตัปปะปริจฉคะภาวุสัจจะและปัญญานะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านตั้งมั่นอยู่ในใจสิกขาศีลสมาธิปัญญานะครับสำหรับวันนี้ขอเจริญในธรรมครับสวัสดีครับ